เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่5กันนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีความต้องการที่จะสร้างตัวโรงไฟฟ้านะครับ power plant คือโรงไฟฟ้าขนาด 1,000 เมกะวัตต์โดยที่โรงไฟฟ้านี้นะครับใช้ตัวไอ้น้ำเนี่ยเป็นสารทำงานนะครับส่วนตัวเครื่องควบแน่นนะครับเครื่องควบแน่นก็คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งถ้าเราจำกันได้ในวัฏจักรของเครื่องยนต์ความร้อนนะครับมันจะมีกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการระบายความร้อนทิ้งนะครับซึ่งใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าคอนเดนเซอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายความร้อนทิ้งนะครับตัวคอนเดนเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะถูกทำให้เย็นโดยการใช้น้ำจากแม่น้ำเนี่ยครับเข้ามาระบายความร้อนออกไปตัวอุณหภูมิของไอ้น้ำนะครับสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ550องศาเซลเซียสแล้วก็ความดันที่อยู่ในคอนเดนเซอร์นะในคอนเดนเซอร์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ100กิโลปาสคาลเพื่อมิคอก็ให้ทำการประมาณครับว่าอุณหภูมิที่มันจะเพิ่มขึ้นของแม่น้ำตอนที่ออกจาก power plant แล้วเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่สำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากสำหรับนักศึกษาเทอร์โมไดนามิกหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้เรียนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโรงจักรต้นกำลังหรือว่า power plant มานะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เลยยกมาให้นักเรียนดูนะครับอันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาข้อนี้นิดนึงนะครับก็จะขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของตัววัฏจักรที่เป็นกระบวนการที่ประกอบขึ้นเป็น heat engine สำหรับผลิตงานที่เราใช้งานกันอยู่จริงๆนะครับวัฏจักรที่ว่านั้นก็คือวัฏจักรแรงกินนะครับตัววัฏจักรแรงกินหรือว่าแรงกินไซเคิลตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ความร้อนชนิดหนึ่งนะครับชนิดหนึ่งในหลายๆชนิดที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวิชาเทอร์โมไดนามิกส์2นะครับตัววัฏจักรแรงกินเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการใช้ปั๊มตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปั๊มตัวนี้เนี่ยก็จะดูดตัวของเหลวอิ่มตัวเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็ส่งมันออกไปเข้าสู่ตัวอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าบอยเลอร์หรือว่าหม้อน้ำนะครับตัวนี้กระบวนการที่เกิดขึ้นในบอยเลอร์ตรงนี้เนี่ยก็คือกระบวนการที่เราให้ความร้อนหรือว่า QH เนี่ยเข้าไปกับตัวสารทำงานที่อยู่ข้างในซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือไอ้น้ำนั่นเองนะครับจริงๆก็คือด้านนี้จะเป็นน้ำพอเข้าไปในบอยเลอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นไอ้น้ำนะครับก็จะต้มน้ำจนกลายเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะปล่อยตัวไอ้น้ำร้อนยิ่งยวดเนี่ยมาผ่านกังหันตัวหนึ่งซึ่งเมื่อผ่านกังหันแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้งานออกมาตรงนี้ก็จะมีเวิร์กเอาออกมาตัวหนึ่งนะครับส่วนตรงปั๊มตะกี้ยังไม่ได้พูดนะครับก็จะมีเวิร์กอินใส่เข้าไปตัวหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่ผ่านไอ้น้ำเนี่ยผ่านไปที่กังหันเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะถูกกลับมาควบแน่นที่อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าคอนเดนเซอร์นี่แหละครับซึ่งตัวนี้แหละก็คือคอนเดนเซอร์ที่ปรากฏอยู่ในข้อความในโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับคำนี้นะครับอันนี้พอไอ้น้ำที่ผ่านกังหันมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติก็จะเป็นไอร้อนยิ่งยวดนิดๆหรือไม่ก็เป็นของผสมที่มีค่าคุณภาพไอใกล้เคียง1นะครับพอมันผ่านเข้าไปในคอนเดนเซอร์ตัวนี้เนี่ยตามทฤษฎีมันก็จะออกมาเป็นของเหลวอิ่มตัวแล้วก็กลับขึ้นไปที่ปั๊มวนเป็นรอบไปในลักษณะนี้เรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆซึ่งกระบวนการที่คอนเดนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการทิ้งความร้อนออกครับหรือว่าตัว QL ที่เราได้คุยกันสำหรับ heat engine นั่นเองเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนึงในวัฏจักรกำลังที่เราจะได้เจอกันนะครับเมื่อเราเอา work out หากกับ work in เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า work net ออกมาซึ่ง work net ตัวนี้ก็คืองานที่เปรียบเสมือนกับงานที่ผลิตขึ้นมาจาก heat engine นั่นเองนะครับส่วน QH ตัวนี้ก็คือความร้อนที่ป้อนเข้าไปให้กับ heat engine แล้วก็ QL ตัวนี้เนี่ยก็คือความร้อนที่ทิ้งออกมาจาก heat engine นั่นเองก็พอจะมองเห็นภาพแล้วนะครับคราวนี้เจ้าตัว condenser เนี่ยถ้าดูรายละเอียดข้างในเนี่ยนะครับเวลาจะระบายความร้อนออกเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำซึ่งน้ำส่วนใหญ่ที่จะเอามาระบายความร้อนเนี่ยจะไม่ใช่น้ำอันเดียวกับที่วิ่งอยู่ในวัฏจักรนี้นะครับคนละอันกันเป็นน้ำจากภายนอกซึ่งน้ำจากภายนอกเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาระบายความร้อนที่คอนเดนเซอร์ตรงนี้อันนี้ก็จะใช้น้ำจากภายนอกนะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้เนี่ยน้ำภายนอกก็คือน้ำจากแม่น้ำอันนี้นั่นเอง
ะครับงั้นเวลาน้ำนี้วิ่งเข้าไปในคอนเดนเซอร์เนี่ยก็คือวิ่งเข้าไปดึงความร้อน QL เนี่ยออกจากตัววัฏจักรอันนี้นั่นเองนะครับอันนี้ในข้อนี้เนี่ยก็ในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราก็คงไม่ได้วิเคราะห์มันเป็นวัฏจักรแรงกินหรอกครับเพราะว่าข้อมูลในการคำนวณเนี่ยมันมีไม่มากพอนะครับเราก็ยังคงใช้โมเดลในลักษณะที่เป็นแบบจำลองของวัฏจักรคาโนแทนนะครับเหตุที่เราใช้วัฏจักรคาโนเนี่ยเป็นต้นแบบก่อนก็เพราะว่าข้อมูลการคำนวณทั้งหมดที่มีเนี่ยมันสามารถจะทำได้เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าค่าที่ได้จากวัฏจักรคาโนเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสามารถจะประเมินค่าอุณหภูมิที่มันเพิ่มขึ้นตามที่โจทย์กำหนดได้นะครับอันนี้ในการคำนวณเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นในการตั้งสมมติฐานก่อนนะครับสมมติฐานที่เราจะตั้งประกอบการคำนวณในข้อนี้นะครับอันแรกก็คืองานที่ได้จาก heat engine เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็สมมติฐานข้อที่2นะครับก็คือทุกกระบวนการเนี่ยใกล้เคียงกับ reversible process นะครับแล้วก็เนื่องจากมันใกล้เคียงกับ reversible process เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอันนี้เนี่ยเราก็จะพิจารณาให้มันเดินตามวัฏจักรของคาโนไปเลยนะครับงั้นเราก็สามารถจะมองมันเป็นตัววัฏจักรคาโนได้นะครับโน้ตไว้ตรงนี้นะครับก็จากสมมติฐานทั้ง2ข้อนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะเลือกใช้สมการสำหรับตัวคาโนฮีทเอนจินเนี่ยมาใช้ในการคำนวณของเราได้แต่ว่าก่อนจะไปต่อถึงตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะพูดให้ฟังนะครับว่าสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับเพราะว่าในโรงไฟฟ้าจริงๆเนี่ยตัวฮีทเอนจินมันจะให้งานออกมานะครับซึ่งงานกลที่เราได้ออกมาตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่งานไฟฟ้าครับการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในวิชาเกี่ยวกับเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดไม่ได้นะครับมันจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นอยู่ประเด็นที่2คือทุกกระบวนการในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามคาโนไซเคิลนะครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังครับอย่างวัฏจักรที่ยกมาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแรงกินไซเคิลซึ่งมันจะเป็นคนละแบบกับคาโนไซเคิลเลยแต่ว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ในณตอนนี้นะครับแล้วก็ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่พอที่จะคำนวณวัฏจักรแรงกินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ทำการคำนวณหรือประมาณการในข้อนี้ได้เนี่ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องตั้งสมมติฐานให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามวัฏจักรคาโนที่เราเรียนรู้มาแล้วนะครับเอาละคราวนี้พอเราตั้งตัวสมมติฐานได้แล้วนะครับจากความรู้เรื่องประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรคาโนนะครับเราก็จะได้ออกมาว่าตัวประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรคาโนเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย TL หารด้วย TH อันนี้ปัญหามันก็จะเริ่มเกิดตามมาแล้วครับเพราะว่าตัว TH เนี่ยถ้าจากโจทย์น่าจะพอรู้แล้วว่ามันเท่ากับ550องศาเซลเซียสแน่ๆแต่ว่าพอเป็น TL เนี่ยข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันไม่ได้ให้เป็นอุณหภูมิมานะครับแต่ว่ามันให้เป็นความดันมาว่าความดันนี้เนี่ยที่คอนเดนเซอร์เนี่ยมีค่าเท่ากับ10กิโลปาสคาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำการเปิดตารางอิ่มตัวก่อนเพราะอย่างที่เราคุยกันนะครับเรารู้ว่าตรงนี้ครับตรงคอนเดนเซอร์ตรงนี้ตามกระบวนการที่เราได้อธิบายกันไปแล้วเนี่ยตรงนี้ตอนที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นไอร้อนยุ่นนิดๆหรือไม่ก็เป็นของผสมที่มีค่าคุณภาพไอเนี่ยใกล้ๆ1มากๆแล้วตอนที่ออกไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของเหลวอิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความดันในนี้นะครับว่า10กิโลปาสคาลเนี่ยเราก็สามารถจะเปิดตารางไอ้น้ำอิ่มตัวเพื่อหาอุณหภูมิที่สอดคล้องกันได้นะครับงั้นเราก็โน้ตไว้ตรงนี้เลยนะครับเปิดตารางน้ำอิ่มตัวนะครับที่ P สัตว์เนี่ยเท่ากับ10กิโลปาสคาลตามที่โจทย์บอกเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะได้มาว่าตัว T สัตว์ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 45.81 องศานะครับเราล้างการเปิดตารางเทอร์โมไปนานเลยนะครับในบทนี้ก็ลองซ้อมเปิดดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลมาครบที่จะแทนค่าแล้วนะครับเราก็แทนค่าลงไปเราก็จะได้ออกมาว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรคาโนตัวนี้นะครับที่เรากำลังดูอยู่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย TL ก็คือ 45.81 นะครับ
บวกด้วย 273.15 เพื่อจะทำให้เป็นเคลวินแล้วก็หารด้วยตามโจทย์คือ550นะครับแล้วก็บวกด้วย 273.15 ตรงนี้กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ออกมามีค่าเท่ากับ 0.6125 อันนี้พอเราได้ประสิทธิภาพมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็มาใช้สูตรความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือประสิทธิภาพเชิงความร้อนของคาโนซึ่งสูตรเนี้ยผมมักจะพูดอยู่เสมอว่ามันใช้ได้กับ heat engine ทั่วๆไปด้วยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ W. หารด้วย QH. นะครับตรงนี้จากสมมุติฐานที่เราคุยกันนะครับเราก็บอกว่างานที่ได้จาก heat engine เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดแล้วโจทย์ก็กำหนดให้ด้วยนะครับว่าโรงไฟฟ้านี้เนี่ยมันมีขนาด 1,000 เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แทนค่าลงไปในสมการได้แล้วนะครับตัว 1,000 เมกะวัตต์ก็จะเป็น work. นั้นเราก็แทนค่าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น 0.6125 ก็จะมีค่าเท่ากับ 1,000 หารด้วย QH. นะครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นย้ายข้างสมการอีกทีนะครับเราจะได้มาว่าตัว QH. ของเราตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 1,632.65 หน่วยออกมาเป็นเมกะวัตต์นะครับเอาละตอนนี้เราได้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับอันนี้สิ่งที่เราต้องการจะหาก็คือตัวความร้อนที่ทิ้งออกไปก็คือ QL ตัวนี้เราก็เอา First Law ของวัฏจักรเนี่ยเข้ามาจับนะครับจากกฎข้อที่1สำหรับวัฏจักรนะครับเราก็ได้ออกมาว่าตัว Q.H ลบด้วย Q.L เนี่ยก็เท่ากับ Work. นะครับตรงนี้เราก็แทนค่ามาลงไปนะครับเราก็จะได้มันออกมาว่า 1,632.65 นะครับลบด้วย QL ก็จะมีค่าเท่ากับ 1,000งั้นย้ายข้างสมการออกมานะครับเราก็จะได้ออกมาว่าตัว QL. ของเราตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 632.65 เมกะวัตต์ตอนนี้เราก็ได้ QL มาเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาต่อไปก็คือว่าแล้ว QL ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้น้ำในแม่น้ำเนี่ยมันมีการไหลมีอุณหภูมิสูงขึ้นเท่าไหร่อันนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูตัวแม่น้ำกันก่อนนะครับเดี๋ยวดูจำกันไว้นิดนึงนะครับแม่น้ำกว้าง60เมตรลึก8เมตรนะครับแล้วก็ไหลด้วยความเร็ว10เมตรต่อนาทีในรูปเนี่ยน้ำไหลเข้าไปแค่นิดเดียวแล้วครับเข้าไประบายความร้อนแล้วก็ออกมาที่แม่น้ำแต่ว่าไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้มาดังนั้นในการคำนวณเนี่ยเราก็จะคิดว่าอย่างนี้นะครับคือน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยถูกดูดเข้าไปรับความร้อน QL ตัวนี้แหละครับแล้วพอมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็มาผสมกับตัวน้ำทั้งหมดที่อยู่ในแม่น้ำนี่แหละครับทำใหในภาพรวมน้ำในแม่น้ำเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเนี่ยเราก็ไม่สนใจแล้วครับว่าดูดเข้าไปเท่าไหร่ออกมาเท่าไหร่ไม่ได้สนใจเราสนใจว่าความร้อนที่ดูดเข้าไปเนี่ยก็จะมาผสมกับน้ำในแม่น้ำนี้ทำให้ทั้งแม่น้ำนี้เนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือในยะหนึ่งก็คือ QL ทั้งหมดเนี่ยถูกระบายทิ้งไปที่แม่น้ำนั่นเองนะครับงั้นถ้าเราคิดได้แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนตัวปริมาตรควบคุมมาพิจารณาได้ดังต่อไปนี้นะครับเราก็จะพิจารณาปริมาตรควบคุมนะครับโดยพิจารณาว่ามีคอนเดนเซอร์อยู่อันนึงนะครับก็เป็นคอนเดนเซอร์อันนี้ก็คือคอนเดนเซอร์ที่อยู่ในตัววัฏจักรที่ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นข้อนะครับอันนี้เพื่อที่จะระบายความร้อนจากคอนเดนเซอร์ออกเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีน้ำไหลเข้ามาใช่ไหมครับงั้นเราก็ลองจินตนาการว่ามีอุปกรณ์ตัวนึงนะครับเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยหุ้มเจ้าตัวคอนเดนเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับแล้วเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีน้ำในแม่น้ำนี่แหละครับไหลผ่านเข้าไปในตัวมันลองทำเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับน้ำก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็กระจายออกไปเต็มทั่วไปหมดเลยนะครับแล้วก็ออกมาทางนี้เป็นแบบนี้นะครับพอออกไปทางนี้แล้วก็ไปออกทิ้งที่แม่น้ำนั่นแหละนะครับอันนี้พอได้รูปแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าความร้อนที่คอนเดนเซอร์เนี่ยนะครับต้องระบายทิ้งเนี่ยก็คือ QL ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งปริมาตรควบคุมไว้รอบๆเจ้าตัวอุปกรณ์นี้เลยทั้งอันนะครับอุปกรณ์นี้ทั้งอันเลยเว้นคอนเดนเซอร์ไว้นะครับ
เพราะว่าคอนเดนเซอร์จะทิ้งความร้อนมาให้ตรงนี้ขอบเขตของตัวริมไม้ควบคุมหรือว่าคอนโทรลเซอร์เฟซเนี่ยก็จะเป็นผิวตรงนี้ทั้งหมดนะครับไม่นับตัวคอนเดนเซอร์เราก็จะได้ตัวปริมาตรควบคุมหน้าตาเป็นแบบนี้ออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมวลที่มันไหลเข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมวลที่มันไหลออกไปเราก็จะได้ออกมานะครับว่าตัวกฎข้อที่1สำหรับปริมาตรควบคุมวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ออกมาว่าตัว QCV ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับบวกด้วย MIHI นะครับตามฟอร์มเดิมที่เราเคยเรียนกัน MIHI นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ Work CV แล้วก็บวกด้วย MEHE อันนี้เป็นรูปที่ตัดพลังงานสักพลังงานจนทิ้งทั้งหมดแล้วนะครับก็ได้เป็นก้อนนี้มาตัวอุปกรณ์ระบายความร้อนตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่มีงานมาเกี่ยวข้องนะครับมันก็เป็นศูนย์ไปตรงนี้เพราะฉะนั้นจัดรูปสมการใหม่อีกทีนึงเนี่ยเราก็จะได้ออกมาว่าQCV ตรงนี้ซึ่งมันก็คือ QL ที่ตัวคอนเดนเซอร์เนี่ยมันทิ้งเข้ามาให้กับปริมาตรควบคุมตอนนี้ปริมาตรควบคุมของเรานี่มันจะเป็นอันนี้ทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้รวมเอาคอนเดนเซอร์มาด้วยนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้มาตรงนี้เนี่ยย้ายข้างสมการไปด้วยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ M.EHE ลบด้วย M.IHI คราวนี้จากสมดุลมวลนะครับจากสมดุลมวลเรารู้ว่า MI เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ ME คือไหลเข้ามาเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นนะครับงั้นตรงนี้ก็เขียนย่อเป็น M. ธรรมดาก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเขียนได้ใหม่เป็น M.HE ลบด้วย HI ซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติก็ต้องเปิดตารางครับแต่ว่าน้ำในแม่น้ำเนี่ยปกติแล้วมันก็เป็นของเหลวอัดตัวนะครับซึ่งมันก็ยากอยู่ในการคำนวณเพราะฉะนั้นก็จะเลือกใช้วิธีประมาณนะครับเราก็จะเขียนได้ใหม่โดยเป็นตัว q.l ตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ m.cp ของน้ำไปเลยครับแล้วก็คูณกับ te ลบด้วย ti อันนี้ก็เป็นค่าโดยประมาณของมันนะครับอันนี้ประเด็นต่อมาคือต้องหา m. ให้ได้ครับว่า m. มันมีค่าเท่าไหร่อันนี้ M. ที่ว่านี้ก็อย่างที่เราตั้งสมมติฐานกันนะครับก็คือว่าเจ้าน้ำในแม่น้ำตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมารับความร้อนทั้งหมดซึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกมีน้ำบางส่วนเข้าไปแล้วก็กลับมาผสมแต่ว่าเราก็คิดว่าอ่ะพอออกมาแล้วก็ผสมกันอย่างสมบูรณ์เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟลูออเรททั้งหมดก็ถือว่าเป็นฟลูออเรทที่มารับความร้อนจากโรงไฟฟ้าไปนะครับเรามีความสัมพันธ์ที่เรียนมาแล้วในบทที่4นะครับเรารู้ว่าตัวm. เนี่ยมันมีค่าเท่ากับโลคือความหนาแน่นของน้ำนะครับคราวนี้ a คือพื้นที่ตัดแล้วก็ v คือความเร็วนะครับอันนี้ตัว v เนี่ยตามโจทย์นะครับมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อนาทีคราวนี้อยากจะทำให้เป็นเมตรต่อวินาทีก็เท่ากับ10หารด้วย60นะครับตรงนี้ก็จะออกมาเป็นเมตรต่อวินาทีละคราวนี้ตัว a บ้างนะครับตัว a ก็คือพื้นที่หน้าตัดของของไหลตัว a ตัวนี้เนี่ยตามโจทย์ก็คือกว้าง60เมตรนะครับลึก8เมตรเพราะฉะนั้น A ของเราก็มีค่าเท่ากับ480ตารางเมตรส่วนตัวโรของเรานะครับเราก็เปิดค่าโรที่อุณหภูมิห้องนะครับก็จะมีค่าอยู่ที่997กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตอนนี้เราก็ได้ทุกอย่างครบแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะแทนค่าลงไปในสมการนะครับตัว QL เรารู้แล้วนะครับมีค่าเท่ากับ 632.65 เมกะวัตต์นะครับงั้นแทนค่าลงไปตรงนี้ก็จะเป็น 632.65 คูณด้วย10กำลัง6มีเครื่องหมายเป็นบวกเพราะว่าตัวนี้เขาจะเห็นว่าความร้อนจากคอนเดนเซอร์เนี่ยวิ่งเข้ามาที่ CV นะครับความร้อนเข้า CV มีค่าเป็นบวกนะครับก็ตรงนี้ก็เลยได้เป็นตัวนี้ออกมาตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับm. นะครับ m. ก็โล AV ก็เอาเลยครับ997คูณกับพื้นที่ก็คือ480นะครับแล้วก็คูณกับความเร็วก็คือ10หารด้วย60นี่โล AV นะครับได้ m. มาละ CP เนี่ยถ้าเราไปเปิดตารางน้ำนะครับเราก็จะพบว่า CP เนี่ยไม่ใช่ตารางอิ่มตัวของน้ำนะครับตารางคุณสมบัติของน้ำที่ใกล้ๆกับตอนที่เราไปเปิดพวกหาค่า CP แล้วก็ค่า R ของแก๊สอะไรนะครับอยู่ตารางอยู่แถวๆนั้นนะครับเราก็จะได้ออกมาว่าตัว CP ของน้ำเนี่ย
ก็จะมีค่าเท่ากับ 4.184 คูณด้วย10กำลัง3คราวนี้ได้ m.cp แล้วนะครับข้างในตรงนี้ก็จะเป็น te ลบด้วย ti ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือ delta t ที่เราต้องการจะหานั่นเองนะครับตรงนี้กดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะครับก็จะได้ออกมาว่าตัว delta t ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 1.896 เควินหรือพูดง่ายๆก็คือว่าน้ำของเราเนี่ยนะครับก็จะมีโน้ตไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นน้ำในแม่น้ำนะครับจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1.896 เควินคราวนี้เนื่องจากว่าสเกลอุณหภูมิเควินกับอุณหภูมิเซลเซียสเนี่ยผลต่างระหว่างสเกลมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.896 องศาเซลเซียสด้วยนะครับอันนี้เอาละครับตอนนี้เราได้คำตอบแล้วนะครับอันนี้เรามาดูของจริงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับสำหรับของจริงนะครับในโรงไฟฟ้าจริงๆเนี่ยตัวประสิทธิภาพของ heat engine เนี่ยนะครับที่ใช้ในโรงไฟฟ้าจริงๆเนี่ยมันจะน้อยกว่าประสิทธิภาพของตัว heat engine ที่เป็น Carnot cycle ครับคราวนี้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่น้อยกว่าตรงนี้เนี่ยมันส่งผลเป็นยังไงครับมันจะทำให้ตัว QH แล้วก็ QL ที่ใช้ในชีวิตจริงเนี่ยนะครับของจริงนะครับของจริงจะมีค่ามากกว่าที่คำนวณไว้ครับทีนี้ถ้ามันมีค่ามากกว่าในตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับตัว QL ที่สูงกว่าตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้อุณหภูมิน้ำที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีค่าสูงกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย delta T ของจริงนะครับก็จะสูงกว่าที่ประมาณการไว้นะครับเรารู้อันนี้อันที่1แล้วอันนี้ประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าในการคำนวณของเราเนี่ยนะครับที่เราคำนวณมาในช่วงข้างล่างตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะฮะในส่วนนี้เราไปคิดว่าตัวน้ำเนี่ยมันผสมกันดีนะครับน้ำที่ออกจากโรงไฟฟ้าเนี่ยมันไปผสมเข้ากันได้ดีกับน้ำที่อยู่ในแม่น้ำแต่ในชีวิตจริงๆเนี่ยนักเรียนลองเทน้ำลงไปในน้ำร้อนนะครับลองเทน้ำร้อนลงไปในอ่างอาบน้ำที่มันเย็นยังเย็นอยู่ก็ได้น้ำมันจะไม่ได้ผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวอย่างแท้จริงนะครับมันจะมีโซนที่เป็นโซนน้ำร้อนแล้วก็โซนที่น้ำที่มันเป็นน้ำเย็นอยู่เพราะฉะนั้นไอ้โน้ตที่2ที่อยากจะบอกก็คือว่าการผสมของน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับไอ้ตัวน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะมาจากโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับกับน้ำเย็นก็คือน้ำในแม่น้ำปกติเนี่ยมันจะไม่เข้ากันไม่เข้าเดี๋ยวโน้ตไว้ดีนิดนึงเขียนผิดนะครับจะไม่เข้ากันอย่างสมบูรณ์อันนี้คำว่าไม่เข้ากันอย่างสมบูรณ์ก็หมายความว่ามันจะมีบางที่ที่มันมีอุณหภูมิสูงบางที่ก็จะมีอุณหภูมิต่ำนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่มีอุณหภูมิสูงนะครับมันก็จะเป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำนะครับหรืออีกทีนึงก็คืออันตรายกับระบบนิเวศนั่นเองนะครับดังนั้นในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำในโรงไฟฟ้าเนี่ยการคำนวณผลต่างของอุณหภูมิน้ำที่เกิดขึ้นจากน้ำหล่อเย็นในโรงไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ต้องทำอย่างละเอียดนะครับก็เราก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับในการใช้งานในชีวิตจริงเอาละครับก็ตัวอย่างนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นตัวอย่างที่ทำความเข้าใจได้ค่อนข้างยากหน่อยเพราะนักเรียนยังไม่รู้จักตัววัฏจักรกำลังนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่านักเรียนจะได้เห็นอันนี้ไปหนึ่งครั้งก่อนที่จะไปเจอของจริงในเทอมสองแล้วก็ในวิชา power plan นะครับแล้วก็จุดที่อยากจะบอกให้ฟังทุกคนมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าอยากให้ช่วยดูหน่อยฮะจบวิศวะแล้วเนี่ยก็พยายามดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมหน่อยอย่าให้งานของเราเนี่ยมันเป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบนิเวศของเรานะครับ